กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลร่มป่าหวายจังหวัดลพบุรีได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ร่วมกับเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและขนย้ายสิ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ Depression Noruกรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลร่มป่าหวายจังหวัดลพบุรีได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1จำนวนกว่า20นายเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและเร่งทำการอพยพประชาชนทั้งผู้สูงอายุและเด็กจำนวนกว่า30ครัวเรือนออกจากหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะรับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่3บ้านท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ Depression Noru ฝนตกต่อเนื่องทั้งวันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สามารถระบายลงสู่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำป่าสักได้ทันจึงได้เร่งเคลื่อนย้ายออกจากหมู่บ้านไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวณวัดท่าหลวงเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันพร้อมกันนี้นะครับยังได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอท่าหลวงในการลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มเพื่อจัดตั้งโรงครัวสำหรับคอยช่วยเหลือดูแลประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เป็นการเร่งด่วนซึ่งทุกขั้นตอนต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาและสายฝนเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายและรักษาทรัพย์สินให้กับประชาชนตามนโยบายของกองทัพบกครับ